สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างดร.วรสวงศ์ดวงจินดาจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับผมเป็นทีเชอร์คันวาสเดอร์คนแรกของประเทศไทยและเป็นคอมมูนิตี้คันวาสเดอร์ในประเทศไทยด้วยครับวันนี้จะพามารู้จัก7ฟีเจอร์สุดคูลของคันวาแมจิกสตูดิโอนะครับแมจิกที่1นะครับบางท่านอาจจะคุ้นชินแล้วก็คือลบแบ็คกราวด์นะครับเราอัปโหลดรูปจิ้มที่รูปกดตกแต่งภาพถ่ายแล้วก็ที่ลูกบอลนะครับกดแบ็คกราวด์รีมูฟนะครับเป็นยังไงครับแบ็คกราวด์หายเลยนะครับเราก็สามารถตกแต่งหน้าจอตกแต่งสีเป็นสีอื่นได้ง่ายๆแบบนี้เป็นต้นนะครับแมจิกที่2ครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวอักษรที่เกินมาในรูปภาพนะครับทำยังไงหรือมีคนที่เกินมานะครับจะลบได้ไหมนะครับผมมีตัวอย่างนะครับรูปเดียวกันเนี่ยซูมไม่เห็นนะครับมีข้อความตรงนี้นะครับผมจะคลิกรูปตัวกลางตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ตกแต่งภาพถ่ายแล้วก็กด Magic Eraser ครับไอคอนตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมป้ายข้างล่างตรงนี้นะครับป้ายปุ๊บเอาเมาส์ออกปุ๊บนะครับรอแป๊บเดียวครับหายไปแล้วครับณตอนนี้ตัวอักษรเมื่อกี้นะครับหายไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบภาพต้นฉบับขวามือนะครับจะมีอักษรที่เห็นชัดๆแบบนี้นะครับตอนนี้ไม่มีแล้ว Magic ที่3นะครับ Magic Expand การขยายภาพครับภาพตอนนี้ผมมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างที่เห็นนะครับผมอยากจะขยายให้เต็มหน้าจอนะครับในอัตราส่วน 16:9 นะครับผมจิ้มที่รูปภาพนะครับกดตกแต่งภาพถ่ายนะครับแล้วก็เลือกไอคอนนี้ครับ Magic Expand นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะถามผมว่าผมอยากจะเลือกขนาดใหม่เป็นขนาดไหนนะครับในเคสนี้ผมจะเลือก 16:9 นะครับแล้วก็กด Magic Expand ปุ๊บนะครับ AI ของ Canva นะครับจะขยายภาพตามกรอบ 16:9 ที่ผมได้สั่งให้เขาแก้ไขนะครับนะครับตอนนี้มีแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับถ้าไม่พอใจก็กดสร้างผลลัพธ์ใหม่นะครับจากเดิมสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลายมาเป็นภาพนี้ด้วย AI ครับ Magic ที่4นะครับ Magic Edit จะเห็นได้ว่าภาพของผมในมือเนี่ยครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะคลิกที่ภาพนี้นะครับแล้วก็กดตกแต่งภาพถ่ายครับแล้วก็กดไปที่ไอคอนนี้นะครับ Magic Edit นะครับกดไปปุ๊บนะครับผมก็จะทำการป้ายสีนะครับในส่วนที่ผมต้องการให้เกิด Magic ขึ้นมานะครับป้ายเสร็จแล้วปุ๊บกดปุ่มดำเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับอธิบายสิ่งที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงตัวนี้ผมพิมพ์คำว่าลูกไฟนะครับแล้วก็กดปุ่มสร้างครับเมื่อผมกดปุ่มสร้างปุ๊บ AI ของ Canva จะทำงานทันทีนะครับมาแล้วครับลูกไฟนะครับจะเห็นได้ว่ามี4แบบนะครับผมสามารถคลิกเลือกแบบที่ผมต้องการนะครับหรือกดเสร็จสิ้นหรือกดสร้างผลลัพธ์ใหม่ก็ได้นะครับ Magic ที่5คือ Magic Grab นี่คือรูปภาพ1รูปของผมนะครับที่ผมเคยบรรยายนะครับผมต้องการเอารูปผมออกมาจากภาพนี้ถามว่าทำได้มั้ยง่ายมากเลยครับกดที่รูปกดตกแต่งภาพถ่ายนะครับเลื่อนมาที่ Magic Grab นะครับกดที่ Magic Grab ปุ๊บนี่ครับรูปผมออกมาเรียบร้อยแล้วครับและที่สำคัญคือข้างหลังรูปผมเมื่อกี้นะครับเนียนกริบเลยครับเหมือนกับไม่เคยมีรูปผมมาก่อนเลยนะครับและจิ๊บที่6 Grab Text นะครับในรูปนี้นะครับมีข้อความเป็นตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมจะกดที่รูปภาพนี้กดตกแต่งภาพถ่ายแล้วก็เลือกนี่ครับไอคอนนี้ Grab Textเมื่อกดเข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ AI ของ Canva นะครับจะอ่านภาพนี้แล้วก็จะดูว่ามีเทคอยู่ตรงไหนบ้างข้อสำคัญก็คือเดี๋ยวสิ่งที่เราจะได้นะครับเขาจะพยายามคงฟอนต์เดิมไว้ให้มาแล้วครับตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับมีคำว่า Make your day brighter than yesterday นะครับผมจะลองเอาแบ็คกราวด์ออกไปนี่ครับทั้งหมดนี้นะครับมาแล้วครับ Make your day brighter than yesterday นะครับผมสามารถedit ได้เลยนะครับพิมพ์ตัวดีเข้าไป make the your day นะครับผมสามารถเติม s ได้อย่างที่เป็นต้นนะครับและนี่คือ magic ที่6นะครับไปดู magic ที่7กันนะครับ magic ที่7คือ magic morph นะครับ magic morph เนี่ยอธิบายไว้นิดนึงนะครับไม่ได้อยู่ในเมนูแก้รูปภาพนะครับมันจะอยู่ในไอคอนที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับไอคอนแอปพลิเคชันนะครับอันนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บนะครับท่านจะเจอนะครับเลื่อนไปจนกระทั่งเจอตัว M Magic Morph ตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับท่านจิ้มข้อความที่ท่านต้องการในสไลด์ของท่านนะครับแล้วก็กดไปที่ Magic Morph นะครับกดเปิดนะครับเสร็จแล้วท่านก็อธิบายนะครับว่าท่านอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นข้อความแบบไหนนะครับเช่นผมอยากให้ข้อความ Magic อภินิหารคันวานะครับเป็นข้อความที่เหมือนกับตัวอักษรเป็นบอลลูนสีแดงหนาๆมีลวดลายไทยนะครับแล้วผมก็กดปุ่มสีม่วงนะครับ Magic Morph มาแล้วครับ4รูปแบบให้ที่ผมได้สั่งไว้นะครับผมก็จิ้มเลือกหรือจะให้สร้างอีกครั้งก็ได้นะครับในเคสนี้ถ้าผมเลือกแบบนี้นะครับก็แค่จิ้มนะครับแล้วผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับข้อความในรูปแบบใหม่นะครับมาจาก Magic Morph นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ7ฟีเจอร์สุดคูลเลยใน Canva Magic Studio หวังว่าทุกท่านจะไปใช้ได้อย่างสนุกสนานสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ช้างจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ